ก่อนแย่ก็สตาร์ทแล้วดับเครื่องทำไมเนี่ยโถ่แม่หมวยนี่ผมนะบอกแม่หมวยตรงๆแม่หมวยจะรีบไปไหนจะไปสวนผมเนี่ยนี่ที่ไหนเนี่ยบ้านอะไรเนี่ยบ้านปงซีหมู่เท่าไหร่นี่หมู่บ้านปงซีหมู่7ตำบลอะไรตกพรมตำบลตกพรมอำเภอขลุงอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนี่ไงนี่ไงต้องมาที่นี่แหละผมได้ทราบข่าวเขาชื่ออะไรนะผมจะไปดูสวนทุเรียนเขาอะชื่ออะไรวิไลวิไลเล็กๆก็ได้เล็กก็ได้เอ้ยชื่อเล็กเล็กผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละนั่นแหละชื่อเล็กชื่อจริงเขาชื่อวิไลแล้วเขาบอกว่าเขาปลูกทุเรียนแล้วเขาใช้อาหารเสริมไม่ใช่อาหารเสริมล่ะเขาใช้อาหารพืชชีวภาพสูตรไอออนเวอร์แพลนแล้วเขาบอกทุเรียนเขาผลใหญ่เต็มภูรสชาติโอ้ยนี่ลูกอย่างนี้เขาบอกเขาคัดทิ้งเขาคัดทิ้งแต่พอเขาใช้อาหารเสริมเวอร์แพลนแม่เล็กนี่แม่อะไรหมวยเออแม่หมวยแม่หมวยพาผมไปหาคุณเล็กคุณวิไลเจ้าของสวนทุเรียนที่ใช้เวอร์แพลนสูตรชีวภาพประเภทที่เรียกว่าสูตรไอออนได้ผลผลิตเขาลดต้นทุนเขาเพิ่มผลผลิตแล้วเขามีกำไรเขาล่ำเขารวยอย่าบอกแค่เงินล้านเลยเขามีเป็นสิบล้านพ่อเจ้าประคุณเอ้ยแม่หมวยสตาร์ทรถสตาร์ทรถจะรีบไปเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนไปบ้านคุณเล็กสิเศรษฐีสิบล้านไปเลยไปเลยไปเลยจ้ะนี่บ้านใครป้าเล็กป้าเล็กเขาอยู่นี่เล็กเจ้าของสวนทุเรียน10ล้านแล้วเผลอเป็น100ล้านเขาใช้เวอร์แพลนอยู่ที่นี่แล้วแม่หมวยจะไปไหนต่อจะไปให้น้ำในสวนโอ้โหหอมจิ้นใจหน่อยจิ้นใจคุณแม่ดีใจเจอคนใจดีคนของคนขลุงนี่ใจดีนะแม่เนาะขอบคุณแม่มากที่สามมาส่งพรุ่งนี้นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเที่ยวหาแม่อีกนะแม่ไปเลยแม่นะบ๊ายบายขอบคุณแล้วผมจะไปหาคุณเล็กเขามีทุเรียน10ล้านไปก่อนแล้วแม่พี่ครับสวัสดีครับเออผมจากสอบถามนิดนึงครับที่นี่บ้านอะไรครับบ้านปงซีบ้านปงซีหมู่เท่าไหร่ครับหมู่7ตำบลครับตำบลตกพรมอำเภอครับอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพี่เล็กพี่เล็กเฮ้ยมาเจอพี่เล็กเศรษฐี10ล้านปลูกทุเรียนพี่เล็กเขาบอกพี่เล็กชื่อจริงว่าวิไลศรีงามใช่ไหมครับคนนี้แหละครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนโดยใช้เวอร์แพลนแล้วปรากฏว่าเพิ่มผลผลิตที่สำคัญต้นทุนของพี่เล็กลดลงรายได้ปีนี้อาจจะทะลุเลย10ล้านไปแล้วจากการปลูกทุเรียนพี่เล็กนี่จะไม่เชิญผมนั่งหรือว่ารับประทานน้ำสักนิดนี่เมื่อกี้นะคนเขามาส่งนะแม่หมวยอ่ะเขาบอกมาส่งที่เนี่ยบ้านพี่เล็กอยู่ที่นี่แล้วเหนื่อยหิวน้ำเขาบอกจะมาเจอเศรษฐี10ล้านและนะขายทุเรียนได้ขายทุเรียนดีแล้วก็บอกว่าใช้เวอร์แพลนผมก็ตามมานี่ไม่เชิญกินน้ำกันสักนิดหรือแม่คุณก็แปลอยู่ๆรอซะต้อนรับแขกกันบ้างไม่จะรวยแล้วก็เขาใช้นิ้วชี้สั่งอย่างเดียวนี่มันชื่นใจจริงๆนะครับขนาดยังไม่ได้ทานได้เห็นหน้าพี่เล็ก
คนร่ำคนรวยเศรษฐีจากทำด้านการเกษตรกรรมอย่างนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรว่าวันนี้ท่านก็เป็นเศรษฐีได้ด้วยการทำตามแบบพี่เล็กเขาทำและที่สำคัญพี่เล็กเขาไม่ได้ทำธรรมดาเขาเป็นคนหัวก้าวหน้าเดี๋ยวจะมาสอบถามว่าชีวิตเขานั้นนะครับเริ่มต้นอย่างไรมีสวนทุเรียนเป็นอย่างไรช่วงนี้ผมขออนุญาตแม่หมวยขับมอเตอร์ไซค์ซิ่งทำให้ผมเวียนหัวหิวน้ำขอซดน้ำสักนิดอากาศเย็นอย่างนี้นะทานน้ำพี่เล็กแล้วสบายใจทานน้ำบ้านเศรษฐีทีนี้ล่ะร่ำรวยเป็นเศรษฐี10ล้าน20ล้าน100ล้านกับเขาสักทีพอสมภาคนะพี่เล็กบอกพี่น้องเกษตรกรให้ผมหน่อยนั่งคุยกับผมพี่เล็กนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้53ก็เป็นลูกพี่ผมประมาณ10ปีนะครับผมก็ถือว่าพี่เล็กก็แก่มากนะครับผมขออนุญาตสวัสดีพี่ครับไม่จะมาถามเรื่องอายุกันทำไมครับอายุไม่เกี่ยวกำลังจะถามว่าประกอบอาชีพเกษตรกรและที่สำคัญช็อตเด็ดเคล็ดลับของการเกษตรซึ่งเป็นผู้ที่จะมาบอกเล่าบรรยายว่าเขามีโอกาสพบเจอคำว่า world plan นี่นะครับนี่ world plan อาหารพืชสูตรชีวภาพและเป็นสูตรประเภทว่าไอออนนะครับพ่นไปแล้วสามารถเพิ่มผลผลิตอย่างไรมาฟังจากปากพี่เล็กณบัดนี้ครับพี่เล็กครับปลูกทุเรียนทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่ครับ200ไร่ก่อนย่างแค่ 2,000 ต้นเองเฉพาะทุเรียน200ไร่แล้วก็200ไร่นี่กี่ต้นครับทุเรียนที่เป็นเคยนับแล้วประมาณได้ไหมครับ 1,000 ต้น 1,000 กว่าต้นปลูกทุเรียน200ไร่ 1,000 กว่าต้นและต้นเนี่ยปลูกมาอายุกี่ปีแล้วครับทุเรียนที่ปลูก200ไร่30กว่าปีโอ้โหแปลว่าพี่เล็กก็เคยปลูกตั้งแต่ตอนพี่เล็กยังอายุน้อยๆอยู่เลยยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ช่วงนั้นเป็นสาวแต่งงานแล้วยังช่วงที่ปลูกทุเรียนใหม่ๆยังไม่ได้แต่งตอนนี้แต่งงานยังพี่เล็กเป็นพี่เล็กเป็นโสดทำไม่น่าทำการเกษตรดีแต่ทำไมคนเป็นโสดถึงมีผลผลิตทุเรียนลูกดกนี่พี่เล็กรู้ไหมกว่าผมจะมาตามหาพี่เล็กเจอนะจะมาหาสวนทุเรียนนะผมทุลักทุเลนะแล้วก็ทุรนทุรายหาพี่เล็กอยู่ตั้งนานแล้วก็ถามเข้ามาทั่วไปเจอแม่หมวยแม่หมวยดีมากผมบอกว่าอยากเจอเจ้าของสวนที่รวยที่สุดในย่านนี้แกบอกต้องเจอคุณเล็กเขาบอกมีเป็นพันไร่ถูกไหมพันไร่แล้วเท่าไหร่นะ200ไร่พันต้นทุเรียนที่ปลูกนี่อายุ30ปีแล้วเริ่มที่เข้ามารู้จักเวอร์เพลนอาหารพืชชีวภาพสูตรไอออนเนี่ยมันเริ่มรู้จักเมื่อไหร่ครับก็เพิ่งรู้จักปีนี้แหละปีนี้ใครมาแนะนำล่ะเจ๊น้องฮะเจ๊น้องเจ๊น้องเจ๊น้องเข้ามาแนะนำแล้วพี่เล็กตัวแรกมาแนะนำพี่เล็กเชื่อเขาไหมว่ามันเป็นสารอาหารพืชชีวภาพสูตรนาโนก็ที่แรกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเหรอครับแล้วทำยังไงพอเขาทำยังไงเขาขยันขยอเรายังไงหรือว่าเขาชี้แจงเหตุผลอย่างไรพี่เล็กถึงได้เชื่อเขาก็ยังว่าของไม่ลองก็ไม่รู้นะครับพี่เล็กตอนแรกๆตอนที่ปลูกอ่ะเริ่มต้นปลูกมานะตอนที่เริ่มผลทุเรียนผลผลิตที่ครั้งแรกที่เราได้รับอ่ะทุเรียนเนี่ยมันจะมีอายุเท่าไหร่เราถึงได้รับผลผลิตของมันเริ่มต้นครั้งแรกจริงๆ4ปี4ปีก็หมายความว่าย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วตังกระปูมาตังก็ลงหลุมอ่ะ4ปีถึงจะมีลูกถึงมีลูก200ต้นใช่ไหมครับ200ต้นใช่ไหมไอ้พันต้นใช่ไหมใน200ไร่นี่ครั้งแรกที่เก็บผลผลิตเราขายได้ราคาเท่าไหร่ใน 1,000 ต้นเนี่ยครั้งนั้นนะเมื่อ4ปีแรกนะจำไม่จำได้ไหมไม่ได้เอาล่าสุดปีล่าสุดพันต้นเนี่ยปีล่าสุดพี่เล็กได้เท่าไหร่ปีที่แล้วปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วราคาไม่ดีแต่ปีนี้ราคาดีปีที่แล้วราคาไม่ดีราคาได้ราคาเท่าไหร่ใน1พันต้นได้39 3ล้าน9ไม่ใช่กิโลนะเป็นกิโลหรือว่าเอาราคาเป็นเงินที่พี่เล็กได้รับมาทั้งหมดใน 1,000 ต้นบอกมาได้เลยไม่ต้องกลัวสรรพากรเพราะเราเกษตรกรใครเขาไม่เก็บเราอยู่แล้วเท่าไหร่ครับ
ตีไปห้าล้านฟ้าห้าล้านกว่าพี่เล็กผมขอถอนหมวกหน่อยนะจ้ะไม่ไหวละผมร้อนเหลือเกินพี่เล็ก5ล้านกว่าเมื่อปีที่แล้วขนาดไม่ได้นะท่านผู้ชมครับพันกว่าต้นยังไม่ได้ไม่ได้5ล้านกว่า5ล้าน9เกือบ6ล้านกว่าที่ผมเดาเอาเองคือกว่าเนี่ยคนจะบอกไม่สุดหรอกครับจะบอก5ล้านกับ1แสนไม่มีทางหรอกครับกว่านี่จะไปเหยียบกับ6ล้านแล้วขาดไป10บาท20บาทเท่านั้นล่ะตีไปซะ6ล้านแต่ที่สำคัญครับพี่เล็กพอได้เกือบ6ล้านเอาตีว่า6ล้านอ่ะพี่เล็กครับแล้วพี่เล็กมีคนเขาบอกยังไงพี่เล็กไม่พอใจหรือยังไงว่าผลผลิตมันไม่ดีแล้วพี่เล็กก็ถึงมาเจอพี่อะไรนะเมื่อกี้พี่น้องเจ๊น้องมาเจอเจ๊น้องเขาก็เข้ามาแล้วเขาให้พี่เล็กใช้เวิร์คแพลนอย่างไรครับตอนนั้นเขาบอกลองใช้ดูดีครับใช้แล้วใบใหญ่ลูกโตครับพอดีช่วงท่านเป็นกำลังเป็นลูกเนี่ยเจ๊น้องเขามาเป็นดอกเป็นลูกเนี่ยลองทุกปีจะไม่ทำสารไงอ๋อแล้วก็ที่นี่ทำสารอยู่แปลงมันเลยทำทดลองดูแล้วก็นำเวอร์แพนไปทดลองตอนแรกมาทดลองกี่ไร่ครับก็ฉีดหมดเลย นี่เสียงเลยเหรอเสียงเขาว่าเสียงแต่ว่าเรามีเหตุมีผลใช่แล้วเขาคือของกูก็ใช้อยู่ไงแล้วเราไปดูเขาด้วยไปดูอากูก่อนอากูเขาใช้อยู่เราเลยเห็นเล็งผลเลิศเลยใน 1,000 ต้น200ไร่นี่เลยฉีดหมดเลยฉีดเริ่มต้นเดือนไหนครับฉีดมาเลยตั้งแต่เริ่มต้นครั้งแรกตอนที่มันออกดอกปุ๊บก็ฉีดตอนออกดอกเลยฮะโอ้พ่อเจ๊น้องมามันขึ้นลูกแล้วนะขึ้นเป็นลูกเล็กๆแล้วลูกประมาณสัก1กำมือประมาณ1มือใช่มั้ยประมาณขนาดเนี้ยนะครับลูกขนาดนี้ในช่วงเดือนหลังจากพฤศจิกาธันวาใช่มั้ยลูกขนาดนี้แล้วธันวาลูกขนาดนี้แล้วหรือว่าประมาณมกราจะเป็นมกรามกราคมนะครับมกราคมลูกขนาดนี้ปรากฏว่าพี่เล็กนะครับก็ได้ทำการนำเอาเวอร์แพลนอาหารพืชชีวภาพสูตรไอออนพี่เล็กตอนนั้นที่พี่เล็กใช้ทั้งหมดจนมันออกผลแล้วเนี่ยนะครับในปีนี้นะครับเราใช้ตั้งแต่เดือนมกรามาระหว่างที่ลูกแค่นี้พี่เล็กมีทุเรียนอยู่นะครับ200ไร่ 1,000 ต้นแล้วเริ่มใช้เวอร์แพลนนะครับในครั้งนั้นเริ่มตอนเดือนมกราคมขนาดที่ลูกทุเรียนขนาดนี้แล้วนะครับปรากฏว่าพอถึงขั้นออกลูกแล้วเนี่ยพี่เล็กใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ 70,000 บาทแล้วใช้ต้นทุนแค่ 70,000 บาทโดยใช้สารนี้นะครับเขาเรียกว่าเวอร์แพลนเนี่ยนะครับพี่เล็กใช้วิธีการกระบวนการใช้ทั้งหมดคือเงินทุน 70,000 บาทเราแบ่งเป็นการฉีดพ่นกี่ครั้งกี่วันระยะของการฉีดพ่นครับตั้งแต่เดือนมกรามาฉีดหมดเลย15วันมกราก็ฉีดถ้าฉีดช่วงที่เป็นนั่นอ่ะ10วันมี7วันมีก็แล้วแต่แล้วแต่จังหวะอ๋อหลายมาเลย10วันมี7วันมีก็คือตีซะว่า10วันนะครับโดยเรียกว่าโดยประมาณ10วันครั้ง10วันครั้งเลี้ยงกันมาจนถึงเดือนมีนาคมแล้วผลเป็นไงครับผลผลิตที่ได้เห็นก็คือลูกใหญ่ดีลูกใหญ่น้ำหนักต่อลูกเท่าไหร่ครับ3โลฝาลูก3โลกว่า4โลลวงใหญ่เต็มลวงเม็ดไปครับงวงอ่ะงวงจะใหญ่งวงจะใหญ่งวงคือตัวอะไรมันงวงก้านโอ้ก้านใหญ่งวงใหญ่เราก็เรียกว่ายวงใหญ่งวงใหญ่ก้านใหญ่ลูกหนึ่ง3กิโล4กิโลถือว่าเป็นลูกที่มาตรฐานเลยว่างั้นเถอะแล้วก็เนื้อเต็มลักษณะนี้ถ้าลูกหนึ่งปกติขายกัน 3-4 โลนี่กี่บาทครับโลละเท่าไหร่ปีนี้ก็76บาท76บาทต่อกิโล3โล3 7 21ลูกละ200กว่าบาทกับ300อุ้ยโอ้ถามตรงๆชี้ชัดเมื่อก่อนหน้านั้นยังไม่ได้ใช้เวอร์แพลนได้เงินประมาณกับ6ล้านถูกไหมครับครั้งนั้น
แต่บอกว่าไม่ค่อยผลผลิตไม่ค่อยดีปีนี้ผลผลิตดีหลังจากใช้เวอร์แพลนต้นทุนทั้งหมดนะครับ200ไร่ 1,000 ต้นต้นทุนประมาณ 70,000 บาทพี่เล็กบอกผมมาตรงๆไม่ต้องกลัวหรอกเราเกษตรกรเขาไม่มาเก็บสัมภาระเราหรอกปีนี้คาดว่าจะได้เงินเท่าไหร่ก็ปีนี้ได้ผลผลิตเป็น100ตัน100ตันตันละ1,000กิโล1,000กิโลกิโลละ70บาท76เอาตีซะ70พอ717 717เดี๋ยวก่อนทุกทีต้องถอดรองเท้ามาสมัยก่อนเรียนคณิตศาสตร์มีกี่ตันนะ100ตัน100ตันที่200ไร่ 1,000 ต้นได้100ตันพี่เล็กเครื่องคิดเลขมีไหมมันเท่าไหร่มี200ต้น200ต้นเอ้ย200ไร่ 1,000 ต้นแล้วก็200ต้นแล้ว 1,000 ต้นได้เท่ากับ100ตัน100ตันกิโลละ76บาท76บาทได้ 1,000 ตัน 1,000 คูณ76 100ตัน100ตัน100ตันคูณ76บาทต่อกิโล1ตันมี 1,000 กิโลคูณเข้าไปเกือบ10ล้านเกือบ10ล้านปีที่แล้ว5ล้านถึง6ล้านปีนี้จะไปเหยียบกับ10ล้านพระเจ้าประคุณลุนช่องนี่ตัวเลขที่เปิดเผยได้นะผู้ชมตัวเลขที่กระมิดกระเมียนบังเอาไว้อีกล่ะที่ไม่บอกอ่ะกลัวคนมายืมตังค์ใช่ไหมล่ะอย่างน้อยก็มีผมคนหนึ่งล่ะพี่เล็กครับถามจริงๆขอยืมสักร้อยได้ไหมร้อยล้านนี่ท่านพี่น้องเกษตรกรผมคุยเนี่ยกึ่งสนุกสนานคนถ้าอารมณ์ดีคนมีความสุขเพราะว่าความสุขเนี่ยนะครับมันเกิดจากกายก็สุขใจก็สุขแต่ที่สำคัญกว่ากายจะสุขใจจะสุขได้เนี่ยมันต้องสุขจากทรัพย์ซะก่อนทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพและที่สำคัญพี่เล็กประกอบสัมมาอาชีพปีที่แล้วบอกว่ายังไม่ได้ใช้เธอได้6ล้านปีนี้กระมิดกระเมียนปิดบางๆเหยียบไปกับ10ล้านแต่ที่ซุบซิบซุบซิบที่ผมซุบซิบหลังไมค์อีกไม่บอกเพราะผมเกรงว่าพี่น้องจะตาลุกวาวเพียงเพราะว่าเธอนั้นพี่เล็กหรือพี่วิไลของผมเนี่ยนามสกุลสีงามขนาดนี้ราศีของเธองามทั้งตัวทั้งครอบครัวแล้วล่ะครับเพราะว่ากระเทือนเรือนลั่นวงการทางการเกษตรกรรมว่าเวอร์แพลนนะครับสารชีวภาพนะครับที่สูตรไอออนเนี่ยเรียกว่าซึมผ่านเนื้อและที่สำคัญต้นเป็นไงครับสมบูรณ์ใช่ไหมฮะต้นสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์ก็คือใบมันเป็นไงครับใบดำใบงามใบดำใบงามใบมันผลใหญ่งวงเนี่ยคือมันติดมาจากต้นมันเนี่ยงวงมันแข็งแรงส่งอาหารมาที่ลูกน้ำหนักเต็มน้ำหนักดีอย่างนี้ไม่เรียกว่าเศรษฐีพันล้านในวันข้างหน้าอายุแค่53เพราะนี่ครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับไม่มีสารเคมีเจือปนเพิ่มแต่ผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนเพราะนี่คือตัวอย่างของเกษตรกรรมไทยเกษตรกรไทยที่เรียกว่าทั้งแข็งแรงและยั่งยืนทั้งทรัพย์ทั้งกายและใจครับขอเสียงปรบมือด้วยหัวใจผ่านไปยังให้พี่เล็กมีความสุขและก็มีความรักความชอบในการเกษตรตลอดไปเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรไทยต่อไปนะครับพี่เล็กครับวันนี้ผมไปก่อนครับพรุ่งนี้จะยกขบวนขันหมากมาอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ผมจะยกขบวนขันหมากมาโดยมาหาเอาทุเรียนที่นี่อ้อยที่นี่นะครับแล้วก็จะมาหาเฒ่าแก่ที่นี่รับรองได้ว่าที่เนี้ยมีพร้อมแล้ววันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดเจ้าบ่าวก่อนจะมาจีบพี่เล็กจะมาจีบพี่เล็กมาขอพี่เล็กครับอย่าลืมนะพรุ่งนี้เก็บหมูเก็บหมาเก็บลูกเก็บหลานให้หมดนะครับเพราะว่าผมจะกับพี่เล็กจะมาหากันและมีความสุขผมจะไปแนะนำคนอื่นต่อวันนี้แค่นี้พี่เล็กลาแล้วครับจ้าวันนี้จ้าครับแม่นั้นนิ่มแม่นั้นนิ่มจริงจ้ะค
กดอะไรอุ้ยเนื้อหอมเนื้อหอมนี่กลิ่นทุเรียนหรือกลิ่นเนื้อพี่เล็ก